ทศชาติปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงขุนเขาย่อมมีวันทลายสายน้ำย่อมมีวันเปลี่ยนทางแต่ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงชาติที่6ภูริทัตศีลคืออาภรณ์ประดับกายศีลบารมีใครต้องการเลือดเนื้อและหนังเอ็นกระดูกของเราจงเอาไปเถิดญาณวชิระพระราชจิตจาภรณ์เทิดญาณวชิโรครั้นสุทัศน์กล่าวอย่างนี้แล้วจึงเหยียดมือออกเรียกน้องสาวให้ประชาชนได้ยินไปทั่วว่าอัจฉิมุขีน้องจงออกจากชดามายืนในฝ่ามือพี่นางอัจฉิมุขีได้ยินพี่ชายเรียกจึงออกจากชดามาจับอยู่ที่จงอยบ่าแล้วกระโดดมายืนบนฝ่ามือพี่ชายคลายพิษสามหยดไว้ในฝ่ามือพี่ชายแล้วกลับเข้าไปในชดาตามเดิมสุทัศน์ยืนถือพิษอยู่แล้วประกาศว่าบัดนี้ชนบทจะต้องพินาศเสียงของสุทัศน์ดังกึกก้องไปทั่วนครพาราณสีสะท้อนออกไปไกลถึง12โยชน์ประชาชนไม่เคยได้ยินเสียงเช่นนี้มาก่อนต่างตกตะลึงเกิดความหวาดกลัวไปทั่วพระนครพระเจ้ากรุงพาราณสีตรัสถามว่าเพราะเหตุไรชนบทจึงพินาศสุทัศน์ทูลว่ามหาบพิตรชนบทจะพินาศเพราะหยดพิษของเขียดน้อยตัวนี้พระราชาให้นำหยดพิษไปทิ้งที่ตรงบริเวณแผ่นดินที่ว่างเปล่ากว้างใหญ่สุทัศน์กราบทูลว่าถ้าหยดพิษตกลงบนแผ่นดินต้นหญ้าเถาวัลย์และต้นไม้ที่เป็นยาจะเหี่ยวแห้งตายไปหมดพระราชาให้ขว้างขึ้นไปในอากาศสุทัศน์กราบทูลว่าถ้าขว้างพิษขึ้นไปในอากาศฝนจะไม่ตกลงมาตลอด7ปีพระราชาตรัสว่าถ้าเช่นนั้นจงหยดพิษลงในน้ำสุทัศน์กล่าวว่าถ้าหยดพิษลงในน้ำสัตว์น้ำทั้งปลาและเต่าจะต้องตายหมดพระราชาตรัสว่าข้าพระเจ้าไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรท่านจงช่วยหาวิธีที่จะไม่ให้แคว้นของเราพินาศด้วยเถิดสุทัศน์กราบทูลรับสั่งให้คนขุดบ่อสามบ่อต่อกันไปพระราชารับสั่งให้ทำตามนั้นสุทัศน์จึงเอายาต่างๆใส่บ่อแรกให้เต็มบ่อที่สองให้ใส่โคไมส่วนบ่อที่สามให้ใส่ยาทิพย์แล้วจึงหยดพิษลงในบ่อที่หนึ่งขณะนั้นนั่นเองได้เกิดกลุ่มควันไฟพวยพุ่งลุกขึ้นราวดอกเห็ดเปลวไฟเลยลามไปจับบ่อโคไมแล้วลุกลามต่อไปถึงบ่อยาทิพย์ไม่ยาทิพย์หมดแล้วจึงดับอาลัมพายยืนอยู่ใกล้บ่อนั้นไอควันพิษฉาผิวกายพองขึ้นกลายเป็นขี้เรื้อนด่างอาลัมพายตกใจกลัวตายจึงร้องเสียงหลงว่ายอมปล่อยนาคราชแล้วยอมปล่อยนาคราชแล้วพระโพธิสัตว์ได้ยินดังนั้นจึงออกจากกระโปรงแก้วเนรมิตกายให้ประดับด้วยเครื่องอลังการต่างๆยืนอยู่ด้วยท่าทางเหมือนเทวราชทั้งสุทัศน์และอัจฉิมุขีต่างก็ดีใจจนน้ำตาคลอมายืนอยู่เคียงข้างพระโพธิสัตว์สุทัศน์ทูลถามพระเจ้าพราณสีว่าข้าแต่มหาราชพระองค์ทรงรู้ไหมว่าข้าพระองค์ทั้งสามนี้เป็นลูกใครพระราชาตรัสว่าเราไม่รู้สุทัศน์กราบทูลว่าพระองค์ไม่รู้จักข้าพระองค์ก็ไม่เป็นไรแต่พระองค์ทรงจำเรื่องที่พระเจ้ากาสีพระราชทานเจ้าหญิงสมุทชาพระธิดาแก่เท้าทัตรสได้หรือไม่พระราชาตรัสว่าเรารู้เพราะสมุทชาเป็นน้องสาวเราสุทัศน์กราบทูลว่าข้าพระองค์ทั้งสามนี้เป็นลูกของพระมารดาสมุทชาพระองค์จึงเป็นลุงของข้าพระองค์
พระราชาทรงยินดีสวมกอดจุมพิตหลานพลางกันแสงแล้วนำขึ้นปราสาททรงทำการต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่แล้วถามว่าภูริทัตหลานมีฤทธิ์เดชสูงถึงอย่างนี้ทำไมอาลัมพายจึงจับหลานมาทรมานได้ภูริทัตจึงกราบทูลเรื่องราวให้ฟังแล้วแสดงราชธรรมแก่พระเจ้าพรหมทัตให้ปกครองอาณาประชาราษฎร์ด้วยทศพิธราชธรรมสุทัศน์กราบทูลพระราชาว่าพระมารดาของข้าพระองค์ไม่ได้เห็นหน้าภูริทัตก็ยังกลัดกลุ้มอยู่ข้าพระองค์ไม่อาจอยู่ช้าได้พระราชาตรัสว่าพระองค์อยากจะพบน้องสาวของพระองค์ทำอย่างไรจึงจะได้พบกันสุทัศน์กราบทูลว่าเดี๋ยวนี้พระอัยยิกาของหลานอยู่ที่ไหนพระราชาตรัสบอกให้ทราบว่าพระเจ้ากาสิกราชทรงสละราชสมบัติออกประหนวดอยู่กลางป่าสุทัศน์กราบทูลว่ามารดาของข้าพระองค์ประสงค์จะพบพระเจ้ารุ่งและพระอัยยิกาด้วยถึงวันโน้นพระองค์จงเสด็จไปพบพระอัยยิกาข้าพระองค์จะพาพระมารดาไปอาสมพระอัยยิกาพระเจ้าลุงจะได้พบพระมารดาของข้าพระองค์ในที่นั้นครั้นแล้วนาคสามพี่น้องก็แทรกแผ่นดินกลับนาคคพิภพเมื่อพระโพธิสัตว์ถึงนาคคพิภพเสียงร่ำไรรำพันก็เกิดขึ้นพร้อมกันพระโพธิสัตว์เหน็ดเหนื่อยเพราะถูกขังอยู่ในกระโปรงถึง1เดือนจึงนอนเป็นไข้มีพวกนาคมาเยี่ยมนับไม่ถ้วนต้องเหน็ดเหนื่อยที่ต้องทักทายปราศัยคอยตอบคำถามของพวกนาคเหล่านั้นอริตซึ่งไปเทวโลกครั้นไม่พบพระโพธิสัตว์ก็กลับมาก่อนพวกญาติมิตรจึงให้อริตเป็นผู้เฝ้าประตูห้องบรรทมของพระโพธิสัตว์เพราะเห็นว่าจะห้ามพวกนาคบริสัทธ์ได้เนื่องจากเป็นผู้ดุร้ายหยาบคาย